สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะสอนเพื่อนๆหมักหมูกันค่ะช่วงนี้ที่บ้านเราเนี่ยอากาศตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยเขาจะมีความเย็นๆเล็กน้อยนะคะอากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการรับประทานพวกหมูย่างหมูกระทะอะไรมากๆเลยแล้วเราเนี่ยอยากกินหมูย่างเกาหลีมากเลยแต่ว่าที่อำเภอที่เราอยู่ละกันเนาะพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีร้านขายหมูย่างเกาหลีเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาทำเองกันค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหมูค่ะเราใช้เป็นส่วนสันคอนะเพราะว่าเขาจะมีมันแทรกแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปยังมีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่ด้วยนะเราชอบกินเนื้อแบบนี้นะมีซอสโคชูจังค่ะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นก็มีนะเดี๋ยวนี้เราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะคะมีขิง10กรัมกระเทียมจีน5กลีบค่ะง่า15กรัมค่ะซอสหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันง่า1ช้อนโต๊ะวันนี้วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากตำขิงแล้วก็กระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะตัวขิงกับกระเทียมเนี่ยถ้าใครจะเอาไปสับก็ได้ปั่นก็ได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือเราต้องการความแบบเป็นเนื้อเนียนๆครีมๆไปเลยนะเราก็เลยจะเอาเขาไปตำค่ะเราต้องการรสชาติที่แบบชัดมากๆเลยนะเราก็เลยตำให้เป็นเนื้อเนียนๆไปเลยเวลาหมักหมูเนี่ยมันจะได้แบบมีกลิ่นที่ค่อนข้างชัดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตำให้เขาละเอียดประมาณหนึ่งเลยนะตำให้ละเอียดประมาณในคลิปได้เลยเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาจัดการกับเนื้อสัตว์ของเราค่ะวันนี้เราใช้ส่วนสันคอนะเพื่อนๆสังเกตดูว่าสันคอเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อแดงล้วนเขาจะมีความมีมันแทรกอยู่ตามเนื้อแดงนะคะคือเราเนี่ยไม่ได้ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ที่มันจัดๆเลยคือถ้าหากว่าใครชอบเนื้อสัตว์ที่มันมากๆแนะนำให้ใช้เป็นหมู3ชั้นนะปกติเขาก็จะใช้เป็นพวกหมู3ชั้นกันแหละเวลาทำหมูย่างเกาหลีแต่ว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าไม่ชอบนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นสันคอแทนก็ได้ใครจะใช้คอหมูก็ได้นะหรือถ้าแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบมันเลยจริงๆก็จะใช้เป็นพวกสันในสันนอกก็ได้นะแล้วแต่สะดวกพอเราหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อหมูของเราเนี่ยมาจิ้มใช้ซ่อมจิ้มให้เป็นรูๆนะคะตัวเครื่องหมักเนี่ยจะได้เข้าถึงเนื้อได้เยอะๆแล้วก็เนื้อหมูของเราจะได้มีความนุ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราจะหั่นให้เขามีความหนานิดนึงอย่าหั่นให้บางเกินไปนะไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วเลยนะทั้ง2ด้านเลยจิ้มด้านแรกแล้วพอจิ้มจนทั่วแล้วเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มพอจิ้มเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาหมักน้ำซอสกันการหมักน้ำซอสของเราก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะเทขิงแล้วก็กระเทียมที่เราตำเอาไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตำด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆเลยค่ะก็จะมีน้ำมันงาซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซอสหอยแล้วก็ตัวโคชูจังนะคะคือตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมโคชูจังของแต่ละยี่ห้อแต่ละห้างแต่ละเรียกว่าไงดีแต่ละบ้านเนี่ยมันรสชาติจะต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ชิมก่อนที่เราจะเอามาปรุงอาหารนะคะโคชูจังบางที่หวานโคชูจังบางที่เค็มนะเราก็ต้องดูดีๆนะคะชิมก่อนเลยอันนี้เราซื้อในเซเว่นตัวโคชูจังของเราก็จะมีความหวานมากๆเลยนะหวานแบบหวานแล้วอะเราก็เลยแบบไม่ได้เติมในส่วนของน้ำตาลเข้าไปนะคะพอเราใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยงาขาวนะคะงาขาวใส่ลงไปแล้วก็คนเลยพอเราคนจนได้น้ำซอสแล้วเนี่ยแนะนำเพื่อนๆว่าให้ชิมก่อนที่จะเอาของสดลงไปนะก่อนที่จะเอาเนื้อหมูลงไปเพราะว่าถ้าเราชิมตรงนี้เนี่ยเราจะได้สามารถปรับแก้ได้เผื่อมันแบบยังไม่เค็มยังไม่หวานหรือว่ารสมันจัดเกินไปเราจะได้หาวิธีแก้ไขได้นะคะพอชิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้รสชาติที่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วรสอาจจะต้องจับนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอหมักกับตัวหมูแล้วเนี่ยรสชาติมันจะอ่อนลงนะก็พอเราได้รสชาติที่โอเคแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูของเราลงไปแล้วก็นวดขยำเลยนะคะเราเนี่ยขยำนวดไปประมาณ5นาทีกว่าๆเกือบ10นาทีเลย5-10 นาทีประมาณนี้นะคะก็ขยำพอให้ตัวเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ามือของเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เป็นการทำกินในบ้านนี่แหละก็เลยไม่ได้
ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ที่สำคัญถุงมือหมดด้วยก็เลยไม่ได้ใช้นะคะขยำเสร็จแล้วเราก็หมักทิ้งเอาไว้ค่ะหมักทิ้งเอาไว้อย่างต่ำๆเนี่ยต้องเป็นชั่วโมงนะถ้าใครมีเวลามากๆก็หมักข้ามคืนไปเลยค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยหมักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เอาออกมาย่างกินได้แล้วนะคะพอเราหมักจนครบเวลาเราก็ออกมาย่างกินได้เลยนะการย่างเพื่อนๆจะย่างแบบเตาถ่านแบบตามร้านก็ได้คือเราอยากกินหมูย่าง ที่แบบเป็นถ่านอยู่ข้างล่างอะแล้วก็มีเครื่องดูดควันอะโอ้ตามร้านอาหารพวกร้านหมูย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอยากกินมากเลยแต่หายังไงก็หาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมาทำกินเองแบบนี้นะคะคือมันอร่อยแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็จะเลือกไปนั่งกินตามร้านอยู่ดีเพราะว่าเราเนี่ยขี้เกียจล้างจานขี้เกียจหมักหมูขี้เกียจทุกอย่างเลยนะคะแต่ความขี้เกียจเนี่ยมันก็แพ้ความอยากกินของเรานะเราก็เลยยอมลงทุนทำนะคะก็ย่างไปเรื่อยๆเลยแล้วพอเราย่างได้ที่เนี่ยจนเขาแบบเริ่มจะสุกแล้วเราก็จะตัดเขาเป็นชิ้นๆนะจริงๆใครมีกรรไกรใหญ่กว่านี้ก็แนะนำให้ใช้กรรไกรใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเราหากรรไกรที่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะที่เราเอาไว้ทำอาหารเนี่ยปกติเราจะเอากรรไกรพวกนี้เอาไว้ตัดต้นหอมตัดผักชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดพวกผักต่างๆนะก็เลยมันก็เลยเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ย่างต่อนิดหน่อยจนเรามั่นใจว่าเขาสุกดีละเราก็สามารถหรี่เตาของเราลงให้เหลือแค่ไฟอ่อนๆเอาแค่เขาพอร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะเนี่ยถ้าอยากให้ทีวีของเพื่อนๆมีกลิ่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันหอมมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมกำลังดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูที่เราย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปใหม่ๆนะคะซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอน 20:00 นนะก็สำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ